เคยทำงานให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดนคดีมาเยอะเขาเรียกว่านักเกรงเนี่ยนักเกรงสายทหารคราวนี้ก็นำพาเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามทั้งเจ๋งดอกจิกและก็แกนนำอีกหนึ่งคนก็ไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นะครับเพราะว่าถูกตัดสินจำคุกไปแล้วทำให้ก็คงจะยากที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่เขาก็หันที่จะเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองได้นะครับแต่คงดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็คงจะเป็นเรื่องลำบากแต่อย่างไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่เห็นตอนนี้ภาพลักษณ์ของทักษิณที่บอกว่าจะแลนสไลด์แลนสไลด์อ่ะทุกอย่างกำลังกลับตลปัดสิ่งที่ทักษิณคิดและสิ่งที่ทักษิณทำถูกตอกกลับมาด้วยพวกเสื้อแดงเองบอกว่าไม่เอาแล้วสู้เพื่อเขาเราติดคุกนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนเสื้อแดงปรากฏว่าแปรพรรคเปลี่ยนใจไปร่วมพรรคของพลเอกประยุทธ์นะครับในขณะที่ธรรมนัสพรหมเผ่าก็ปรากฏว่ากลับเข้าพลังประชารัฐเรียบร้อยจริงๆแล้วก็มันก็ผูกพันอยู่พี่น้องอยู่แล้วครับแล้วก็ได้คุยกันผ่านถามว่าคิดถึงบ้านเก่าไหมก็คิดถึงกลับมาเช่นนี้นี่ก็คือสามารถทำงานร่วมกับทุกคนได้ไหมคะคนที่ยังอยู่ในพรรคตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนทางเลือกคนดังนั้นนโยบายท่านหัวหน้านะครับต้องให้นโยบายชัดเจนว่าก้าวข้ามความขัดแย้งนะครับดังนั้นอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็มันผ่านไปที่เขาลดไปเลยทางทุกเรื่องทุกประเด็นตีว่ะตีไหมตีใครมั้งเนี่ยคือเนื่องจากผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนที่ตรงแต่เขตแล้วก็คุ้นเคยกับพื้นที่ต่างภาคเหนือดีนะครับก็ผมจะไปช่วยดูแลภาคเหนือตรงนี้หวังว่าเขตของภาคเหนือคือเนื่องจากว่าณเวลานี้เรายังไม่เห็นหน้าคู่แข่งว่าเป็นใครบ้างนะครับเดี๋ยวรอให้มีความชัดเจนถึงจะกล้าพูดว่าลองดับไว้เนี่ยจะหวังแต่ว่าสำหรับบ้านผมหวังอยู่แล้วแต่ว่ามีการนำตัวผู้สมัครไปหมดแล้วของทาง8จังหวัดภาคเหนือก็ 100% สู้เพื่อเขาเราติดคุกเนี่ยผมว่าผมน่าจะพอแล้วเพราะตลอดเวลาเนี่ย4คุก4 5รอบติดคุก4 5รอบมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับผมและครอบครัวผมเลยสู้เพื่อเขาเราติดคุกสู้เพื่อเขาเวลาอับเฉาแล้วไม่มีใครดูแลเนี่ยผมว่าน่าจะเพียงพอสำหรับตัวผมแล้วนะครับเมื่อเขาเห็นค่าเขาเห็นมูลค่าผมก็ชวนมาร่วมงานผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งก็ไม่ใช่ว่าผิดอะไรเลยในขณะที่อดีตที่เราเคยผ่านมาและอยู่องค์กรต่างๆมามันไม่เหมือนกันนะครับก็เข้าใจได้ก็เลยเป็นความยินดีครับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับผมนะครับและขอรับรองว่าผมจะให้ความร่วมมืออย่างดีกับพรรคนี้ในการทำงานถ้ามีโอกาสนะครับในการทำงานผมจะทำงานดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงอุดมการณ์ของผมนี่คือตั้งแต่แรกมาก้นเรื่องของหัวใจของผมนี้ผมมีอยู่3สีสีขาวสีน้ำเงินสีแดงมาตลอดไม่ว่าจะอยู่องค์กรนปชหรืออย่างไรก็ตามก้นเรื่องหัวใจจะเป็นอย่างนั้นผมปราศัยเป็นพันครั้งหมื่นครั้งขึ้นเวทีผมไม่เคยพูดถึงสถาบันไม่เคยแตะต้องอันนั้นคือผมใครจะพูดอะไรพูดไปผมไม่อยากความผมก็เดินหนีแค่นั้นเองแต่ณวันนี้ผมได้มาอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของผมพร้อมทุกเวลาสำหรับพรรคที่เราชอบอุดมการณ์ที่เราเห็นในการทำงานของท่านนายกประยุทธ์ก็ดีท่านเสียสละในการทำงานจริงๆท่านเกษียณอายุแล้วแต่ท่านจะต้องมาทำงานอีกเราเห็นถึงคุณค่าตรงนี้ท่านอุทิศตัวในการทำงานเราก็อยากจะเดินตามรอยท่านตรงนี้ก็เลยตัดสินใจมาอยู่ในเชิงปรากฏการณ์แล้วก็คงเห็นเจ๋งดอกจิกพร้อมแกนนำเสื้อแดงก็พลิกเข้ามาร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะซึ่งเป็นพรรคที่มีคุณพีรพันธ์เป็นแกนนำมีแลมโบนะครับแล้วก็มีแกนนำคนสำคัญอย่างชัดเตาปูนนะครับหิมาลัยผิวพันธ์นะมาเป็นแกนนำนะในการเดินทัพครั้งนี้คราวนี้นะก็ทำให้เสื้อแดงหลายคนหูตาสว่างทัวลงกันเป็นแถวเกมงงกันเป็นแถวหลังจากที่จตุพรพรหมพันธ์นะโจมตีทักษิณเป็นชุดคราวนี้เจ๋งดอกจิกไปเข้าร่วมกับพลเอกประยุทธ์
นะครับในขณะที่ธรรมนัสพรหมเผ่าก็ยกกวนจากเดิมไป18คนคราวนี้กลับมา13คนที่เหลืออีก5หายไปภูมิใจไทยสถานการณ์ตอนนี้การเมืองกำลังสนุกฮะพลิกเกมไปพลิกเกมมาแลนด์สไลด์กำลังจะล่มในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้แล้วฮะเรื่องของทุนสีเทานะที่ออกมีการเปิดโปงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่ดันธรรมนัสกลับพลังประชารัฐตอนนี้ธรรมนัสกลับพลังประชารัฐเรียบร้อยนะครับการกลับของพลังประชารัฐนะครับเกิดขึ้นนะหลังจากที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณได้เดินทางไปที่จังหวัดพะเยานะธรรมนัสพรหมเผ่าก็จัดพิธีใหญ่โตฮะต้อนรับนะก้มแล้วก็เอาดอกไม้นะคุกเข่าพาพวกเอาดอกไม้เอาพวงมาลัยนะครับให้กับพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะฮะแต่ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นก็ให้เป็นตัวแทนของพลเอกประวิตรเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะครับเรื่องของธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยนะฮะก่อนหน้านั้นเรื่องของทุนสีเทาดังขึ้นมาพลเอกประวิตรก็บอกว่ารับกวนนะภาคเศรษฐกิจไทยทั้งหมดนะกลับเข้าพักแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือธรรมนัสต้องไปเคลียร์เรื่องของทุนสีเทาให้เรียบร้อยพอธรรมนัสเคลียร์เรื่องทุนสีเทาเรียบร้อยก็กลับเข้าพักนะครับการกลับเข้ามาก็มีตำแหน่งว่างอยู่2ตำแหน่งคือผู้อำนวยการพักและรองหัวหน้าพรรคนะครับซึ่งตอนนี้พลังประชารัฐกำลังวุ่นนะเพราะว่าได้อุตมะกลับมาซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ไม่ได้มาตัวเปล่าพากวนผู้สมัครส.ส.กลับมาด้วยธรรมนัสพรหมเผ่าก็ไม่ได้มาตัวเปล่าฮะพากวนกลับมาด้วยบรรดาส.ส.กลับมาด้วยอีก13คนถูกภูมิใจไทยชิงไปซะ5คนนะครับในขณะที่พลังประชารัฐก็วุ่นอีกฝั่งของสกลทีนะครับฝั่งของอาจารย์นฤมลก็ปรากฏว่าก็มีกวนของตัวเองตอนนี้ก็กำลังตกลงกันอย่างไรก็ตามตกลงกันยังไม่ได้สาเหตุที่ตกลงกันไม่ได้เพราะเขตเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้งทำการตัดสินเรื่องเขตเลือกตั้งภายในวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566เสียก่อนนะครับส่วนเรื่องของเจ๋งดอกจิตเรื่องของแกนนำเสื้อแดงที่เข้ามานะคนที่พาเข้ามาก็คงที่ถ่ายรูปคู่กันนะก็คือฮิมาลัยผิวพันธ์นะซึ่งเป็นเจ้าพ่อเก่านะหายไปนานนะเป็นนายทหารเคยทำงานให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะโดนคดีมาเยอะนะเขาเรียกว่านักเกรงนะนักเกรงสายทหารคราวนี้ก็นำพาเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามทั้งเจ๋งดอกจิกและก็แกนนำอีกหนึ่งคนนะก็ไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นะครับเพราะว่าถูกตัดสินจำคุกไปแล้วทำให้ก็คงจะยากที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่เขาก็หันที่จะเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองได้นะครับแต่คงดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็คงจะเป็นเรื่องลำบากแต่อย่างไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่เห็นตอนนี้ภาพลักษณ์ของทักษิณที่บอกว่าจะแลนด์สไลด์แลนด์สไลด์ทุกอย่างกำลังกลับตลับปัดสิ่งที่ทักษิณคิดและสิ่งที่ทักษิณทำถูกตอกกลับมาด้วยพวกเสื้อแดงเองบอกว่าไม่เอาแล้วสู้เพื่อเขาเราติดคุกนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาท
ที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองพระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทาง